สวัสดีค่ะทุกคนกอนเองนะคะจาก Channel Page กอนอรอดค่ะวันนี้กอนอาจจะไม่ได้หยิบเอาเรื่องหนังสือมาพูดนะคะแต่กอนจะมาพูดถึงเรื่องนึงที่มีคนเนี่ยถามกอนทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแบบเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องตาของกอนค่ะอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่พอจะทราบมาก่อนกันนะคะว่ากอนเนี่ยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะคือกอนเนี่ยไปทำรีเล็กซ์สไมล์มาซึ่งเป็นอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนเลสิกแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบรีเล็กซ์สไมล์กับวิธีการของเลสิกแบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันอยู่บ้างกอนอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องทางดวงตาเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้กอนจะมาเล่าคร่าวๆง่ายๆแล้วก็พูดถึงเรื่องบรรยากาศการทำแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวหลังจากทำแล้วก็ก่อนทำเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างคะซึ่งกอนเนี่ยสายตาสั้นมาตั้งแต่แบบตอนช่วงเด็กเลยนะคะถ้าเทียบก็น่าจะประมาณป.1 ป.2 ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันเริ่มแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะปีละประมาณ101สั้นไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันคงที่อยู่สักประมาณที่6-700เนี่ยค่ะประมาณ 2-3 ปีซึ่งกอนอยากจะบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้สายตารวมไปถึงอุปกรณ์หรือว่าพวกแว่นตาที่เราใส่ด้วยนะคะจริงๆตัวเองก็มีความคิดที่อยากจะไปแก้ไขเรื่องสายตามาสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่ก็รู้ว่ามันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนึงก็เก็บตังค่ะเก็บตังมาเรื่อยแต่พอเก็บตังที่พอที่จะไปทำได้เนี่ยก็ไม่ยอมไปทำนะคะเพราะว่ากลัวคือบรรดาพี่สาวที่บ้านนะคะหลายคนคือถ้าเป็นกลุ่มหลานสาวเนี่ยก็คือจะตาสั้นกันเกือบหมดทุกคนเลยค่ะก็คือพวกเขาเนี่ยไปทำกันมาแล้วนะคะแล้วพอตอนช่วงโควิดเนี่ยก็เอามานั่งดูนะคะมานั่งดูวิธีการเทคนิคของเขาแล้วก็เปรียบเทียบราคาเนี่ยก็ช่วงโควิดเนี่ยช่วงหลังๆเขาก็มีหลายๆโรงพยาบาลที่จัดโปรโมชั่นตรงนี้อยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาทั้งสั้นทั้งยาวเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลสิกเฟมโตเลสิกหรือว่าเทคนิคใหม่ๆหน่อยก็อย่างรีเล็กซ์สไมล์นะคะซึ่งก่อนก็ไปตรวจตาค่ะก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาจะไปทำได้นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับเรื่องสรีระของตัวกระจกตาความโค้งหรือว่าปัญหาสายตาอื่นๆหรือว่าปัญหาเรื่องโรคตาอื่นๆที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องไปหาคุณหมอจากสูตแพทย์เพื่อไปตรวจก่อนก่อนเนี่ยก็เลือกของทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะไม่ได้ฟิกกับคุณหมอท่านไหนเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณหมอกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีความชำนาญระดับหนึ่งแล้วนะคะก่อนก็โชคดีนะคะได้เจอกับอาจารย์หมอสมชรานวัฒนาโชติค่ะซึ่งคุณหมอสมชรานเนี่ยเขาเฉพาะทางด้านนี้เลยนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขสายตามาแบบเป็น10ปีเลยค่ะทุกคนมีเวลาคุยสั้นๆกับคุณหมอนะคะก็เลยรู้ว่าคุณหมอเนี่ยจบจากที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะถ้าเกิดใครแบบสปีกเจแปนิสได้นะคะลองไปคุยกับอาจารย์นะโหอาจารย์แบบพูดไฟแลบเลยค่ะพอไปตรวจตาเสร็จนะคะเราก็ต้องมาคุยกับคุณหมอนะคะว่าตาเราเนี่ยโอเคไหมความหนาของชั้นตาเราพอหรือเปล่าแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมกับเราเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งของกอนเนี่ยเหมาะกับตัวรีเล็กซ์สไมล์พอดีเลยค่ะกอนพูดให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยอย่างวิธีการเลสิกเขาก็จะใช้เป็นใบมีดบางๆมาฝานชั้นตาด้านบนนะคะเปิดออกแล้วก็เข้าไปใช้อุปกรณ์บางอย่างนะคะในการสลายเนื้อตาชั้นกลางแล้วก็ปิดกลับอันนี้อาจจะเป็นแบบแผลใหญ่น้อยนะของไหมคะเพราะว่าเป็นใช้ใบมีดแต่คือก็ใช้วิธีการนี้กันมาแบบเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายตอนนี้ราคาก็โอเคเลยค่ะกลางๆละส่วนตัวรีเล็กซ์สไมล์เนี่ยเขาจะใช้ตัวเลเซอร์แทนที่ใบมีดค่ะทำให้ตัวแผลเนี่ยเล็กแล้วก็หายเร็ววันที่มาตรวจนะคะเขาจะหยอดยาเพื่อขยายรูม่านตาของเราเนาะจะได้มองเข้าไปเห็นถึงจอประสาทตาแล้วก็เลนส์ด้านในนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยเขาจะทำให้ตาเราเนี่ยเบลอแล้วก็ไม่ค่อยสู้แสงอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะไม่ควรที่จะขับรถมาเลยแล้วแน่นอนวันผ่าตัดก็ต้องเอาญาติมานะคะมาช่วยพาเราเดินนะคะเพราะว่าทำเสร็จเนี่ยเขาจะแบบเคืองๆเหมือนแบบมีผงอะไรเข้าไปในตาเรานะคะก็ไม่แนะนำให้ขับรถแน่นอนนะคะเพราะว่าขับไม่ได้นะแล้วก็วันทำเนี่ยพอทำเสร็จเนี่ยเขาก็จะหยอดยานะคะแล้วก็ให้เราปิดตากลับบ้านต้องมีญาติมาพาเรากลับบ้านค่ะตอนช่วงเวลาก่อนทำเนี่ยคุณหมอก็จะบอกให้เราไปฝึกมองจุดนึงมาเนาะแล้วก็ค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะคะเพราะว่า เวลาที่เราไปเข้าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นจุดนึงให้เรามองนะคะแล้วเราก็ต้องมองเพ่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเลเซอร์ทำงานของเขาเสร็จค่ะห้ามกระพริบตาแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะใช้เวลาแค่ข้างละประมาณ20วิเท่านั้นเองเขาจะมีแบบเป็นยา
คล้ายๆยาคลายกังวลเนี่ยช่วยนอนหลับนะคะให้เราผ่อนคลายก่อนทำค่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะมีหยอดยาชานะคะก่อนจะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณหมอเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะอย่างเรามีคำถามอะไรหรือเรากังวลเรื่องอะไรเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกคนเลยค่ะเขามีความรู้ทางด้านนี้ที่จะมาตอบคำถามเราจริงๆเลยแล้วก็ตอนช่วงก่อนทำเนี่ยคือก่อนก็ตื่นเต้นนะคะเป็นคนขี้กังวลนะมือก็เหงื่อออกเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือแบบนั่งเช็ดกับกางเกงนะคะคุณพยาบาลเนี่ยเขารู้นะคะก็เลยมายืนมาชวนคุยอยู่สักพักใหญ่ๆเลยค่ะแล้วอาจารย์ก็เดินมาคุยไฮไฟฟ์กันนะคะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดไปจำตัวเองได้เลยนะคะว่าตอนทำเสร็จแล้วก็จะมีความอื่นๆยานอนหลับอยู่แบบหลายชั่วโมงมากเลยค่ะคือแบบมันหลับยาวแล้วก่อนเขาก็จะมีมาให้เรานะคะก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นที่ปิดตาครอบตา2ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นเทปให้แล้วก็มีชุดอุปกรณ์น้ำเกลือยาหยอดต่างๆแล้วก็ยารับประทานค่ะซึ่งตัวปิดตานี้ค่ะเราจะต้องปิดทุกคืนเพื่อป้องกันไม่ให้ขยี้ตาค่ะสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดเวลาเราทำหัตถการอะไรเกี่ยวกับดวงตาก็คือการติดเชื้อค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าติดเชื้อแล้วทีนี้มันยาวเลยนะคะแล้วก็ห้ามล้างหน้าแต่งหน้าไปประมาณ7วันนะคะสระผมก็ต้องระวังน้ำเข้าตาพอทำเสร็จเนี่ยก็มีนัดไปหาหมออีกครั้งนึงนะคะก็เขาจะนัดวันรุ่งขึ้น1สัปดาห์หลังทำ1เดือนหลังทำ3เดือนหลังทำ6เดือนหลังทำแล้วก็1ปีหลังทำค่ะก็เรียกได้ว่าติดตามเรื่องตากันตลอดเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ไป follow ไปตามนัดคุณหมอเนี่ยคือเขาก็จะตรวจสายตาค่ะว่าตอนนี้ค่าสายตาเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะตอน1สัปดาห์หลังทำเนี่ยมันจะมีข้างนึงที่สั้นอยู่ประมาณ101อีกข้างนึงอยู่ประมาณ25ตากรเนี่ยมันข้างขวาเนี่ยเป็นตาโดมิเนนต์นะคะเป็นตาเด่นคือเป็นตาหลักแหละที่จะใช้งานนะคะพอมาตอนนี้เนี่ยมันเหลือแบบ 0.00 ค่ะข้างนี้อาจจะติดลบนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้ชีวิตเลยนะคะแต่อันนี้ต้องการดอกจันไว้ให้ทุกคนเลยนะคะว่าการทำหัตถการผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยมันไม่ได้ทำแล้วอาจจะแบบสายตาเหลือแบบ 0.00 ทั้งหมดทั้งสองข้างแล้วทุกคนนะคะไขเนี้ยแก้ไขเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ดวงตาได้ตามปกติโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแว่นผลข้างเคียงอะไรต่างๆหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่จะมาบอกเราถึงรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นเอกสารให้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็แบบเป็นความรู้แหละว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไรอย่างนี้ค่ะ อาจารย์คุณหมอสมศราเนี่ยก็แนะนำว่าการที่จะถนอมให้มันอยู่กับเราไปนานๆก็คือป้องกันจากการมองพวกแสงจ้าๆนะคะทุกคนเวลาเราไปออกแดดก็ต้องใส่แว่นกันแดดไว้หรือว่าเล่นกีฬาเขาก็แนะนำเล่นเป็นแบบกีฬาที่มันต้องฝึกมองใกล้มองไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบแบดมินตันปิงปองพวกกีฬาแบบนี้นะคะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อตาของเรามีการยืดแล้วก็หดมันเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อตาค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการใช้พวกหน้าจอต่างๆแบบการเพ่งอะไรนานๆเงี้ยค่ะคือทำไปแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาสั้นได้เหมือนเดิมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงๆแล้วก็พฤติกรรมในสิ่งที่เราทำด้วยค่ะพอทำไปแล้วเนี่ยอีกสักประมาณ 2-3 วันถัดมาก่อนก็ไปทำงานตามปกติเลยนะคะแต่ว่าเวลาต้องขับรถหรือว่าต้องไปออกแดดก่อนก็จะใส่แว่นตาดำเพื่อป้องกันสายตาไว้อยู่ตลอดเลยนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนก่อนก็ยังถนอมดวงตาอยู่แล้วก็อันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะตัวก่อนเองเนี่ยทำงานกับคอมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก่อนก็เลยไปตัดแว่นคือใช้กรอบอันเดิมแหละแต่ว่าไปตัดแว่นให้มันเป็นเลนบูคาร์ดค่ะตัดแสงสีฟ้าก็เดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูนะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วก็คือเลนส์นี้เห็นไหมคะมันก็จะมีความบูคัดเวลาแบบโดนแสงฟ้ามันก็จะสะท้อนไฟนิดนึงก็เอามาใส่เวลา อยู่กับมือถืออยู่กับคอมตัดคลิปอะไรแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะสะท้อนไฟนิดนึงนะคะกลายเป็นว่าทำไปทำมานะทุกคนพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบทุกคนเข้าใจโมเมนต์ที่เราตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วเราแบบไม่ได้ควานหาแว่นมาเป็นอย่างแรงไหมมันเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยนะแล้วก็มันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเราต้องมาจับหน้าตัวเองด้วยความเคยชินที่ว่าขยับแว่นนะคะมันไม่มีโมเมนต์นั้นเลยคือมันก็ชัดแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเวลาไปออกกำลังกายใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีเหงื่อมาทำให้แบบเราต้องแบบแว่นกระดกต้องมาขยับแว่นมันก็ออกกำลังกายไม่สะดวกเนื้อไหมเวลาสมมติเราไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยทำโยคะทำอะไรเงี้ยมันก็กระดกออกมาก็ต้องแบบหรือไม่ก็แบบหยีตาขึ้นก็จะมีแบบรอยย่นบนหน้าผากอีกอะไรอย่างนี้ว่าไปตอนแรกทำมาก็
ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหมือนกันค่ะแบบใส่แว่นมาเป็น10ปีนึกออกไหมคะแล้วอยู่ดีๆวันนึงอุปกรณ์ชิ้นนึงที่นับเป็นอวัยวะของเราชิ้นนั้นมันก็หายไปแต่พอมาตอนนี้ก็เริ่มชินหน้าตัวเองมากขึ้นนะก่อนว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มชินกับหน้าก่อนมากขึ้นละซึ่งก็ระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราแบบตาแห้งมากๆเนี่ยก็เขาจะให้มาเป็นแบบพวกเทียดรอปอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำตาเทียมเอาไว้ให้เราแบบหยอดบ่อยๆนะคะป้องกันเรื่องตาแห้งอย่างก่อนเองจริงๆก็เป็นคนที่แบบตาแห้งง่ายมากๆมาก่อนอยู่แล้วนะคะแต่พอมาทำก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุกคามชีวิตขนาดนั้นค่ะเราก็ใช้ตัวน้ำตาเทียมอย่างนี้ช่วยนะคะคุณหมอก็จะค่อยๆปรับยาของเราไปตามความเหมาะสมนะคะระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะมีการทำนัดขยับนัดเลื่อนนัดหรือว่ามีปรึกษาอะไรเกี่ยวกับสายตาอย่างอื่นเพิ่มเติมหลังจากที่ทำไปแล้วก็คือสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางแชทไลน์ได้นะคะ Bangkok LASIK Center ค่ะซึ่งเดี๋ยวก่อนจะแปะลิงก์ Facebook ของคุณหมอไว้ทางด้านล่างนะคะก็ถือว่าวันนี้เรามานั่งคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์อะไรแบบนี้กันนะคะก่อนว่าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะคิดอยู่หรือว่าสนใจอยู่นะคะก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจแล้วก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะตาเราเป็นเรื่องสำคัญค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้แล้วก็คอยติดตามคอยซัพพอร์ตกันเสมอนะคะยังเป็นกรคนดีคนเดิมอยู่นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายคลิปที่แม่อัดถ่ายเอาไว้นะคะหลังจากบ่ายวันนั้นเลยค่ะที่ทำเสร็จก็คือกลับมานอนที่บ้านนะคะแม่ปลุกให้มากินที่นอนเรียกให้กินอะไรก็กินค่ะแล้วก็กินแบบสลืมสลือไปอร่อยแม่อร่อยก็ไม่รู้ค่ะกินเสร็จแล้วก็ไปนอนอร่อยปังอร่อยก็ลูกกินเข้าไปเถอะเดี๋ยวได้ไปกินยาโอเคยัง